พามาเดินดูวิวตรงนี้เขาก็จะมีการเล่นกันนะนู้นก็จะเป็นข้าวเนี่ยแพทขึ้นไปบนเขาหนึ่งคนเขาก็ไปไฮกิ้งบนเขาเดี๋ยวดูรอบๆนู้นก็เขาเห็นไหมรอบๆนี่เป็นเขาหมดเลยนะนู้นก็เขาเนี่ยคนเขาก็ขึ้นไปเดินตามภูเขาเดี๋ยวเราเดินกันไปนี่เขาก็เล่นกันอยู่นู้นแอร์เรียบาร์บีคิวอยู่ตรงนู้นแพทน่าอยากได้ใกล้สนามอยู่ตรงนู้นอ่ะมาไม่ทันขนาดมาเช้านะยังไม่ทันเขาเลยนี่เสียดายมากแม่ถ่ายวิดีโออยู่แม่ถ่ายวิวให้เพื่อนเพื่อนใน YouTube ดูฮะพ่อเจี๊ยบนั่งอยู่แม่หิวแล้วอ่ะคนเขาเดินไหนไม่เห็นละไปวันนี้คนจะเยอะเลยแหละหนูเขาก็จุดไฟกันแล้วหนูเขาเริ่มกันแล้ววางรถลูกนู่นนู่นมุมของแพทอยู่นู่นนวดมุมแพทนวดสามีนั่งอยู่นวดนวดนั่งใกล้น้ำใกล้ลำธารว่ามากับหนูไปนี่ฮะเขาก็บาร์บีคิวกันจุดไฟละเราไม่ได้ลูกก็เป็นเพลกาวสนามเด็กเล่นพาเด็กๆมาเล่นเว้นจะให้ไปถ่ายอะไรนู้นๆก็เป็นเซ็นเตอร์ฮะอะไรลูกว่าไปตรงนั้นเหรอชายนั่นว่าไปตรงนั้นไปตรงนี้เราไปนี่โอเคเนี่ยชายว่าไปไปตรงนั้นอย่าเธอถ่ายดีกว่าโอเคนู้นก็แอร์เรียบาร์บีคิวตรงนู้นอ่ะแต่ตรงนู้นอ่ะแพทไม่ได้นั่งตรงนู้นเพราะว่ามันไม่มีที่ปูเสื่อไงแพทจะต้องปูเสื่อให้เด็กๆเล่นอ่ะอ่ะลูกอ่ะอ่ะไปแม่ไปตรงนู้นลูกไปตรงนี้อุ้ยสวนกว้างนะตรงนู้นก็เป็นพาร์คอีกนะแพทยังเดินไปทั่วตรงนู้นก็เป็นที่เล่นอีกยาวไปนู้นอ่ะตรงนี้แอร์เรียของแพทบาร์บีคิวสามีนั่งเฝ้าอ่ะเขาต้องให้มีคนนั่งเฝ้าเมื่อกี้เขามีขับรถประกาศเลยว่าให้นั่งเฝ้าไว้ถ้าไม่มีคนนั่งเฝ้าเขาจะเก็บออกให้หมดเขาจะเก็บออกหมดเขาขับรถประกาศเราต้องนั่งเฝ้าของไว้อะไรลูกอ่ะอ่ะอ่ะมาอ่ะเดี๋ยวพาเดินเที่ยวคลิปนี้ยังพาเดินเที่ยวไปก่อนไม่พาเดินเที่ยวไปทางนู้นตรงนู้นก็เป็นตรงนู้นก็เป็นไอ้นะเซ็นเตอร์เขาอะศูนย์เขาอะแต่เขากำลังปรับปรุงอยู่เขาถึงมีห้องน้ำไว้ข้างนอกตรงนี้ก็เป็นแอร์เรียบาร์บีคิวนี่เขาก็มาจองไว้อีกแล้ววันนี้คนจะเยอะมากทอดไก่มาถาดหนึ่งพ่อแม่ลูกจะกินกันหมดถาดแล้วหิวคนละกินหิวแต่เช้ากินข้าวเช้าดูแพทให้ดูภูเขาโอ้เขามีที่ให้เดินไฮกิ้งเยอะมากรอบภูเขาเนี่ยแหละเขาก็มีทางให้เราเดินแล้วก็เดินตามทางขึ้นไปคนก็จะเขาทำอะไรนะอันนี้เป็นเซ็นเตอร์เขาแต่เขาปิดปรับปรุงนี่ไงเขาก็ปิดซ่อมแซมมันถึงไม่มีห้องน้ำเขาจริงเขาก็มีอำนวยความสะดวกแล้วมีตู้โค้กตู้อะไรให้หยอดแต่คงจะเก่ามากแล้วแหละหยอดไม่ได้ละตรงนี้ก็เป็นแอร์เรียที่เด็กเล่นเหมือนกันแต่คนไม่ชอบมาตรงนี้เนาะเขาไปอยู่ตรงนู้นทั้งหมดเลยนู่นเนี่ยเขาไปอยู่ตรงกลางนู่นหมดเลยนะเขาไปอยู่ตรงนู้นหมดเลยเขาแถบนี้เขาไม่ค่อยมากันตรงนี้ก็เป็นแอร์เรียบาร์บีคิวเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเป็นซุ้มเนี่ยซุ้มบาร์บีคิวเหมือนกันตรงนู้นไปอีกนู่นก็มียาวไปเรื่อยแหละแต่ว่าอย่างว่านะมีลูกมีหลานเขาก็อยากให้ได้เล่นเพลกาวไงมีที่ให้เด็กเล่นตรงนี้เขาก็มีซุ้มเห็นไหมน้องคนเขาก็ไฮกิ้งกันตรงนี้เขาก็มีซุ้มบาร์บีคิวให้ดีนี่คนเขาจองไว้แล้วนี่เขาเอากระเป๋าเอาโต๊ะเอาอะไรมาจองไว้หมดแล้วแสดงว่าเขาจองไว้แล้วสงสัยค่ะ
ป็นพวกเป็นซุ้มๆแล้วก็คงกระจองไว้หมดแล้วเหมือนกันแหละแต่ว่าแอร์เรียเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเออดีได้ตรงนั้นก็ดีใกล้น้ำดีแพทว่าสามีเขาชอบใกล้น้ำดูสุกุลดูกระโลกกระโลกที่เชื่องนะเห็นเล่นอยู่ตรงนั้น 3-4 ตัวตรงที่แพทนั่งน่ะแต่ว่าจะหยิบถ่ายไม่ทันแต่เขาก็วิ่งวนไปวนมาอยู่นั่นแหละเขาก็เดินออกกำลังกายตรงนี้ก็เป็นทานน้ำหนูเห็นไหมวิ่งก็ตุ๊กอยู่น่ะนี่น้ำเป็นทานน้ำน้ำใสมากน้ำใสกิ๊กเลยเดี๋ยวจะให้ดูน้ำใสไหมน้ำใสมากเนี่ยใสเห็นพื้นเลยอ่ะน้ำใสมากไม่มีขยะไม่มีอะไรนะสะอาดที่นี่เขาดูแลรักษาความสะอาดสุดยอดอะสะอาดมากนี่ก็เป็นทานน้ำเรื่อยๆคนเขาก็มาเดินออกกำลังกายกันกลุ่มนั้นเขาก็เซลฟี่กันใหญ่โอเคเรียบร้อยก็เดินเนี่ยเดินเยอะที่เดินเยอะมากเลยแถถ่ายแพทถ่ายแค่ดูส่วนบางส่วนนะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดถ้าถ่ายทั้งหมดเยอะกว่านี้อีกอ่ะเดินไม่ทั่วหรอกเขานี่สวยก็มีคนดูแลเขาถึงเก็บค่าเข้าไงพอเราเสียตังค์เข้ามาแล้วก็จะมีห้องน้ำมีสถานที่บริการสะดวกสบายที่ปิกนิกครับพ่อเจี๊ยบไปไหนอะลูกฮะนี่ค่ะเนี่ยบ้านไปตรงนี้ไปออโดยตรงนั้นไปตรงนี้เจ็บป่ะ good เหนื่อยเอาหนูถ่ายแม่ถ่ายลูกแม่ถ่ายเอาเป็นพิกเจอร์ตรงนี้อายืนเฉยยืนเฉยแม่จะถ่ายขึ้นยืนสิลูกแม่จะถ่ายขึ้นหน้าปก YouTube อ่ะยืนขึ้นยืนสิคุณลูกค่ะแม่มองไม่มาใกล้ๆหน่อยมันไกลมองไม่เห็นมาขยับมาเดินมาเออ1 2แจมป่ะพร้อมสำหรับบาร์บีคิวหรือยัง